เอาละพี่เซตตอนนี้เราก็กลับกันอีกแล้วนะสำหรับบทเกมแพทซิมูเลเตอร์นะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะเราก็กลับกันไปในโหมดใหม่นะพี่ก็คือโหมดเป็นหมอนะมึงคิดยังไงกับการเป็นหมอซีดว่านี่เราต้องมาทำศพแล้ววะซีดฮะโอ้โหนี่มึงโดนอะไรมาวะเนี่ยแล้วใครก็ผ่าตัดกันอย่างนี้ว่าไม่มีทางตลกเลยไอ้พุงไอ้พุงย้วยพุงย้วยนี่สาบานเถอะว่าร่างกายของคนไหนแหวนไหนไหนดูดิมีอะไรบ้างไหนดูดิไหนดูหน่อยดิเฮ้ยพี่แยกมันออกมาแล้วเละหมดเลยให้ตายเถอะเว้ยซิดเกมมันจะสมจริงไปไหนวะเราแค่ทำให้เขาลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งฮัลโหลเพื่อนสลบยังฮัลโหลฮัลโหลนะเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยพี่มันจะตอบสนองพี่ซิดตอบสนองเหรอเขาจะมีอาการตอบสนองอยู่เพื่อนเตือนเอาเอาเอาคุณหยิบอะไรติดมือมานี่เอ้ยแล้วมึงไปหยิบตับมันมาทำไมเอาเหรอหรือเปลี่ยนให้ใหม่เฮ้ยนี่คืออะไรวะนี่คือหัวใจเปล่าวะเฮ้ยซิดเอาหัวใจเปล่าหัวใจของเดวิดโจนเฮ้ยเราสามารถดึงซี่โครงเขาออกมาได้เปล่าวะฮะเราดึงซี่โครงเขาออกมาได้ป่ะไออุปกรณ์อยู่ข้างตัวบูมอะอุปกรณ์ป่ะเออนี่ไงมีอุปกรณ์ด้วยทำไมตัวกูไม่เห็นแต่งตัวเป็นหมอเลยวงตัวมึงด้วยทำใจดีๆไว้นะเพื่อนทำใจดีๆไว้หมอกำลังช่วยชีวิตนายนะบ๊อบไอ้เหี้ยบ๊อบแม่งหัวร่นเลยว่าสภาพบ๊อบดูไม่ดีแล้วเว้ยซิสภาพบ๊อบดูไม่ดีมากเลยดูไม่ดีเลยลองทำอะไรสักอย่างละดูไม่ดีสุดๆเลยเว้ยอาจจะเป็นเพราะว่าน่าจะเกิดอาการน่าจะมีอาการไส้ตันนะซิสเราต้องเอาไส้เขาออกมาเว้ยนี่ไงดูสภาพไส้ของเขาสิดูไม่ดีเลยนะไส้อุดตันต้องหยิบเราก็หยิบไส้เขาขึ้นมาเว้ยใหญ่ๆแยกไส้กูนะตีมือเลยตีมือเอามือออกไปไอ้บุ๋มซี่โค้งอย่าทำซี่โค้งเขามันหลุดแล้วกูจะปอดเข้ามาเว้ยแล้วข่าวบอกเป็นคนชอบสูบบุหรี่นะนะเลยอยากจะรู้ว่าปอดคนที่สูบบุหรี่นั้นเป็นอย่างไรแง่ป่ะจะแง่จะแง่มันต้องหักแน่ๆแล้วถ้าแง่อย่างนี้เรื่อยๆจริงนะดูมือกูสั่นไปหมดเลยเว้ยซิดถ้ากูแง่มันออกมาแล้วก็พี่โคงเขาก็จะหักนะบูมเขาจะเจ็บเขาจะเจ็บมากเฮ้ยบูมพี่สำเร็จแล้วไอพี่เกี่ยวไส้กันมาแล้วพี่ซิดไปอยู่บนปอบเลยว่ะพี่เวลาพี่เอาไปล้างให้ไม่นะป๊อบไอบอมไม่เหลืออะไรแล้วว่ะร่างกายบอมไม่เหลืออะไรแล้วเว้ยตอนเนี้ยไอกระดูกสันหลังนี่คืออะไรม้ามเหรอกูอะไรออกมาจากร่างกายมันวะทำไมร่างกายมันโปร่งอย่างงี้วะเอ้ยถ้าเราดึงกระดูกสันหลังออกมาจะเป็นไงวะเขาบอกว่านี่เป็นแกนกลางของร่างกายเลยด้วยหลอดจะดึงสายเมนออกมาก็ได้นะถ้าเกิดว่ามีใครมาเล่นกับร่างกายพี่อย่างงี้พี่จะโกรธมันวะโอ้ไม่นะไอพี่ไม่โกรธเราไหมผมพวกมึงคงจะตายไปแล้วการที่มันสามารถเล่นได้ขนาดนี้ถ้าจะผ่านร้องกูขนาดนี้กูตายแล้วไอ้บูมพี่อะไรมาพี่อะไรมาขึ้นมาล่ะตับอ่อนละพี่ตับอ่อนมาขึ้นมาเหรอถั่วไอ้เหี้ยเราเอาไปวางตรงนั้นได้ในสังเกตเหี้ยเลยพี่เอามือออกได้เฮ้ยกระดูกที่โค้งผมได้แล้วเอาไปต้มน้ำซุปกินได้เลยเซตน้ำซุปกระดูกเว้ยซุปกระดูกบ๊อบมาใช่โอ้ยอย่าโกรธกันเลยนะบ๊อบเราไม่สบายนะเพื่อนถือสวรรค์ร่างกายได้เฮ้ยเซตมึงกำลังปวดปีนร่างกายบ๊อบเว้ยเฮ้ยบ๊อบกินเป็นไงวะนมดิเฮ้ยลอยไปแล้วเมื่อกี้อะไรกันเด็ดออกไปนะเราสามารถดึงกระดูกสันหลังบ๊อบออกมาสักยวงได้บอกว่าแบบกลึกออกมาทีเดียวอ่ะไอ้เหลือแต่พุงเปล่าๆอ่ะอย่างน้อยบ๊อบก็ตายตาหลับเลยสิไม่ใช่ผมจับหน่อยผมกำลังจะพยายามที่จะดึงกระดูกสันหลังบ๊อบออกมาทั้งยวงเว้ยถ้าเราดึงออกมาได้แล้วก็บ๊อบอาจจะตื่นเลยก็ได้ถ้าตื่นนี่กูปิดเกมแล้วนะกูบอกเลยนะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แม่งโคตรหลอนเลยไอ้เหี้ยเอาละพี่ซิดแล้วเราก็กลับกันมาในอีกโหมดนึงนะหลังจากที่เราเล่นเป็นหมอกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาฆ่ากันเองนะแต่ว่าโหมดนี้มันง่ายๆนะพี่มันเป็นการแค่เอาปืนจ่อแล้วก็ยิงใส่กันแต่เราไม่ต้องใส่ลูกซึ่งเพราะฉะนั้นมันจะอีซี่มากๆเลยนะสำหรับเราสองคนนะและซึ่งตอนนี้ผมก็หันปืนได้ระยะพอดีพี่เตรียมตัวตายได้เลยนะนะก็บอกเราเลยฮึบเข้านกเลยว่าฮึบอ้าวแต่ตอนแรกวุ่นสินะเฮ้ยพี่ตายแน่ๆเว้ยลูกนี้น่ะชิดแน่เฮ้ยไม่โดนได้ยังไงวะกระสุนไม่ตกตรงนั้นเอ้ยบูมข้อดีของหมดนี่คือเรายิงได้ถึง6นัดเลยเว้ยโดยไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนใหม่ทำไมมันขึ้นยากขึ้นเย็นจังเลยวะเฮ้ยแต่ตอนที่2ไม่โดนหรอกนะฮึดฮึดเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระยะนี้เฮ้ยเสร็จแล้วพี่ดูปืนผม
ตรงเป๊ะตรงเป๊ะระยะดิ้นได้น่าจะกลางหัวร่นหัวร่นโดนพี่เอามือบังไว้แล้วว้าวเต็มมือเลยทะลุเข้าเบ้าตาไม่นึกไปฝันว่าเราจะยิงกันโดนในเกมนี้ครับซิดไม่นึกไปฝันจริงๆเว้ยเมื่อกี้มันช็อตเด็ดจริงๆไอ้เหี้ยกูมามุมเดิมเลยแย่แล้วไอ้ซิดกูมามุมเดิมเลยเว้ยมันกูควบคุมมือตัวเองไม่ได้วะปืนตรงยังพี่ตรงยังดูด้วยผมหน่อยพี่ตรงยังยังไปเอาไอ้ไอ้เปิดเฮ้ยปืนชนะแล้วมันไม่มีปัญหากับปืนตัวเองเนาะเฮ้ยมึงมีวะไอ้มึงลองดิว่ามันยิงตัวตายได้ป่าววะมึงแค่จิ้มมันเว้ยอะไรปืนลั่นไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยสวยยังเฮ้ยมุมนี้เข้าหัวแน่เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมุมเฮ้ยพี่สนุกกว่านี้พี่เฮ้ยมุมนี้เข้าหัวแน่เลยเฮ้ยต้องลองดูให้พี่เฮ้ยแย่ชะมัดเลยไม่โดนได้ยังไงโอ้โหรอยกระสุนแม่งเฉียวขึ้นหัวไปอ่ะนกอย่าตะโกนให้เสียสมาธิสิวะเสียสมาธิไปดิเสร็จละลาก่อนพี่ลาก่อนยิ้มไม่โดนเฮ้ยอะไรวะอ้าวเอาโดนละว้าวสะใจจริงจริงถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหัวเนี่ยเอาละพี่ผมว่าเรามาทำการเปลี่ยนอาวุธบ้างก็ดีนะด้วยสลักระเบิดไปคิดว่ายังไงวะไม่ต้องมีถึง6นัดไว้แค่ลูกเดียวก็อิ่มละสอดมันเข้าไปอย่างนี้เอออย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะฟังมาหาผมอ่ะเฮ้ยคุณปฏิเหตุด้วยผมไม่นับมันระเบิดอลังการมากเลยรู้ว่านอกจากกระเสียวเข้าปลามาแล้วยังต้องเสียวตัวเองจะปลาไม่ทันอีกเว้ยนี่มันเป็นโหมดที่เอ็กซ์ตรีมที่สุดเลยเว้ยไอ้บุ๋มพี่ขอโทษนะอะไรพี่ทำอะไรผมพี่ทำอะไรผมได้อ้าวหมดโอกาสแล้วซิดหมดโอกาสแล้วซิดดาจังหวะนี้แหละกูแคนซี่มีปลากูปลากลับอ่ะกูเอากูมือตบอ่ะเอาดิละแค่ใส่นิ้วโป้งเข้าไปในนี้ผมดูพี่ซ้อมมาพี่เคลื่อนกลับอ่ะปล่อยไปสิปล่อยบึ้มบึ้มสะใจจริงจริงไอ้สัตว์แกะยากแกะเย็นจังวะฮะระเบิดไอ้นี่ดิมันยากจังวะของกูเนี่ยรอบนี้กูไม่ขอโทษมึงต้องตายแล้วเว้ยไอ้พี่ก็เหมือนกันเว้ยเฮ้ยมึงทำอะไรเฮ้ยโอ้ไม่ไม่เกิดระเบิดทั้งสองไอ้โง่เกมโง่ๆไอพี่เตรียมตัวตายเว้ยผมได้ละพี่ตายละมึงอะโง่ไม่โดนกูหรอกไอ้สัตว์ทำไมพี่ปากหวานจังวะฮะจริงแล้วทำไมพี่เป็นคนที่ปากหวานดูกูดิมึงดูกูพี่โยนไปไหนวะพี่โยนไปไหนอะผมเฮ้ยเอ็งเล่าพี่เล่นแบบใจเย็นรุมเล่นแบบผู้ชำนาญการใจจริงไม่พูดมากว่ะพี่เล่นๆไปสิวะฮะเป็นคนที่พูดมากแกกว่าไอ้ควายยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยซ้ำรอโอเคระเบิดตกไปแล้วเฮ้ยวงโอเคมึงตายงูกูเกลียดการระเบิดซ้ำสองรอบชะมัดเลยเว้ยระเบิดตัวเองถือว่าไม่นับนะต้องตัดสินกันด้วยระเบิดของอีกฝ่ายเท่านั้นเว้ยได้ไว้พี่ไม่มีชิงค่าตัวตายนะเฮ้ยนี่มุมนี้สวยมากเลยเฮ้ยมุมจะสวยยังไงก็ช่างมุมเถอะแต่มุมตายแล้วทำไม
อะไรคือกูปาแล้วตกที่เธอวะเนี่ย